ุนิโจทวีชาแนลครับแหมวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่เยาวราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็มาเจอร้านจิดานะฮะร้านปูไข่ดองกั้งดองนะฮะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากในเยาวราชแล้วก็เมืองไทยกันเลยก็ว่าได้นะฮะนี่ครับตัวไข่นั่นเลยนะฮะตรงนี้อันนี้คือคุณแม่นะคุณแม่ดานะครับซึ่งอายุท่านก็มากแล้วท่านก็ยังทำอยู่นะทำจนสู้ตายนะฮะนี่ครับสู้ตายกันไปข้างหนึ่งนะฮะนี่ครับเป็นก้างสดๆนะที่คนที่แกะได้ดีที่สุดคือคุณแม่ดานะนี่ครับนี่ฮะหรือว่าเจดานั่นเองครับที่พวกเรารู้จักกันนะนี่ก้างไข่นะโอ้ตัวเหลืองนั่นเลยน่ากินมากน่ากินมากเลยก้างไข่วันหนึ่งเขาบอกว่าแกะหลายโลนะนะแม่นะแกะหลายโลวันนี้กี่กิโลแล้ววันนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้เพิ่งจะแกะได้40โลอ๋อ40โลเองโอ้แค่40โลเนี่ยนะไม่ใช่น้อยนะครับ40โลถ้าคิดเป็นตัวเนี่ยผมว่าโลนึงกี่ตัวแม่โลนึงนะฮะก็ประมาณก็30ตัวได้30ตัวโลเนาะน่ะเห็นไหมคูณเข้าไปตั้งกี่ตัวแล้วที่แกะมานะครับแกะเอาส่วนตรงที่เป็นตรงกลางนะตรงกลางของลำตัวนะครับแต่ตรงหางมันแล้วก็ตรงหัวนี่ไม่แกะใช่ไหมเพื่อให้มันคงสภาพอยู่เป็นตัวนะมันสวยดูมันดีดูมันดูดีอ๋อดูดีดูน่ากินน่าซื้อนะครับถ้าแกะทั้งหมดเลยมันจะเหมือนนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะมันจะนิ่มไปหมดเลยฝากลูกค้าไปแกะเองบ้างนะครับมันจะด้วนๆนะฮะถ้าลูกค้าเวลาจะทานยังไงก็ต้องแกะอีกแล้วนะครับก็เผื่อให้ได้อรรถรสในการกินนะครับไม่ใช่ว่ากินแบบง่ายๆเกินไปมันก็อาจจะไม่อร่อยเท่าที่ควรนะต้องแบบนี้เลยนะครับโอ้เนื้อใสๆเลยสดมากเลยสดมากเลยวันนี้ถือว่าได้กลางดีนะกลางสดมากสดมากตรงนี้สดมากเลยนี่ลูกเปลือกนะลูกเปลือกนะตรงนี้เป็นพื้นที่เล็กๆนะฮะแต่ว่าสามารถทำการค้าขายได้นะฮะอยู่ข้างร้านทองใบนี่เองครับนี่ครับอันนี้เขาได้วันต่อวันเลยครับจ้ะจ้าขายวันต่อวันเลยค่ะกลางนี้มาวันต่อวันเลยดูโอ้เขาเรียกกั้งแก้วเนาะกั้งแก้วนะฮะสมัยก่อนเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนกินนะใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับเป็นที่นิยมของคอพวกคนที่ชอบอาหารทะเลนะฮะแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงด้วยซ้ำเยอะมากเลยเก่งมากนะถ้าแกะได้หมดนี่ผมว่านะเห็นเขาบอกว่าวันนึงแกะเป็นร้อยโลเหมือนกันนะนี่ครับมาอีกแล้วไม่มีใครที่มาทดแทนตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคนที่จะแกะนี่ครับมีใครที่แกะเก่งรองจากแม่ไหมไม่มีเลยโอ้แม่แกะมีลูกสาวก็แกะเก่งนี่ก็ไม่มีเวลาโอ้เข้าขายไงพี่นกนะครับพี่นกอยู่ด้านโน้นนะอันนี้คือลูกค้านะที่มากินที่มาสั่งนะหน้าร้านที่นี่ไม่มีการที่จะนั่งทานที่ร้านนะมันจะเป็นการสั่งกลับบ้านนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีการชิมบ้างนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นร้านนะเป็นสั่งกับบ้านซะส่วนใหญ่นะฮะนี่ครับมีมะม่วงอย่างนี้นะนี่ครับโอ้แต่ตัวไข่มันจะมีน้อยกว่าตัวที่เป็นไม่ไข่นะใช่อันนี้เราคลากันมาเราไม่เลือกใช่ไหมมันคลากันมาเองเนาะมันติดกันมาเราไม่สามารถเลือกได้นะครับเวลาเราซื้อเราก็ซื้อเป็นกิโลมาเลยเนาะเขาไม่ได้คัดให้เราว่าเหมือนปูไข่ปูอะไรงี้นะครับนี่ครับโอ้ไม่เมื่อยหลังมั้งครับนั่งนานๆมันชินแล้วเนาะ นั่งกันอย่างนี้เลยนะฮะนั่งแบบนี้นะแล้วลูกก็ขายด้านหน้าไปอยู่ติดถนนนะฮะติดถนนเยาวราชซอย14นะครับ11เนาะขอโทษนะซอย11ตลาดเก่าตลาดใหม่เยาวราชตลาดเก่านะฮะซอย11หาง่ายมากครับเยาวราชเป็นวันเวย์อยู่แล้วนะตรงห้างทองไม่ต้องไปยังไงใครก็อยากทานนะฮะฝีมือของเจดานะต้นตำรับแท้ๆนะขายกันมานานยาวนานมากหลายสิบปีแล้วนะนี่ครับแก่แบบนี้เลยนะพวกนี้เขาไม่ได้ใส่ยงใส่ยาเลยนะแม่นะมันเป็นธรรมชาติของมันจะติดอวนมาเลยค่ะโอ้บางทีเห็นอวนเสียเงินด้วยบางทีนะมันมาจากขึ้นมาจากอวนเลย
มันติดกับกุ้งมาก็ดักกุ้งกับกุ้งกับปลาอะไรเงี้ยมาแล้วก็คัดมานะคัดเอาเฉพาะตัวนี้มาโอ้โหเยอะมากจริงๆครับจะตั้งเรือก็จะไม่ลากกั้งมาอย่างเดียวอ๋อเนาะมันไม่มีคนกั้งเลยเพราะนะก็จะขัดทุนเขาไงอ๋อลากมีปลามีกุ้งมีกั้งติดกันมาหมดมากันมาหมดเลยแล้วก็มาเลือกออกเรามาคัดออกที่มหาชัยครับหรือที่ต่างๆหลายที่อ๋อทะเลไทยก็คือฝั่งอ่าวไทยนี่เองฮะนี่ให้ดูเฉพาะกั้งนะวันนี้นะนี่ครับเดี๋ยวว่าเข้าไปดูปูม้านะฮะปูม้าแล้วก็ปูดำปูทะเลนั่นเองครับพอหลังจากนี้ก็เอาไปแช่น้ำปลาไหมจ้าหลังจากนี้ก็เอาไปแช่น้ำปลาล้างก่อนมาแล้วล้างเกลือมาแล้วอ๋อล้างเกลือมาแล้วนะสะอาดนะฮะตะกร้านี่กี่โลครับเนี่ยเคยชั่งไหมเคยชั่งไหมเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ6 โลนะ6 โลนี่แกะเปลือกออกไปแล้วนะครับตอนนี้เขาขายโลเท่าไหร่ครับแม่ถ้าดองน้ำปลาแล้วอ่ะถ้าดองน้ำปลาแล้วถ้าครึ่งโล200อ๋อครึ่งโล200อันนี้พร้อมทานโลละ400พร้อมทานนะฮะมีเครื่องยำน้ำจิ้มเสร็จสับน้ำจิ้มแล้วก็เครื่องเคียงพร้อมยำนะให้เสร็จสับเลยนะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงสมเหตุสมผลนะครับส่วนที่อร่อยของมันที่สุดคือตรงกลางตัวเนาะตรงกลางตัวมันนะคุณก็ชอบกินกล้างเนื้ออันนี้เขาเรียกกล้างเนื้อไหมเนื้ออันนี้กล้างเนื้อมีกล้างเนื้อก็กล้างไข่นะกล้างไข่ถ้าเราเจอมันจะเป็นแบบสีส้มๆนี้นะมันจะเป็นสีส้มๆเนี่ยไอ้ตัวนี้น่าจะยังไม่มีคือตัวนี้มีส้มๆหน่อยไม่มีอะยังไม่มีเนาะตัวนี้มีพอตัวนั้นมี ตัวนี้ก็มีอันไหนแม่ลองกรีดให้เพื่อนๆดูหน่อยกรีดไอ้ตัวที่ว่ามีนี่ครับเขาใช้อะไรกรีดนะใช้เปลือกมันเองใช้เปลือกมันกรีดใช่ไหมใช้เปลือกมันนะครับโอ้นี่ไงอันนี้ไข่ยังไม่แดงเท่าไหร่ไข่ไม่แดงอ๋อตัวนี้น่าจะแดงเนาะตัวนี้น่าจะแดงกว่ามีไหมตัวนั้นมีไหมตัวนี้ก็ไม่แดงจะเป็นสีชมพูแบบนี้ดูเป็นเลยนะจ้ะถ้าตัวแดงมันจะสวยนะแกะเป็นเราจะรู้ว่าเป็นตัวเมียนะที่มีไข่นะจ้ะนะครับก็ตอนนี้นะฮะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงที่เขามีพื้นที่เล็กๆนะครับในการทำของนะก็ทำกันแบบนี้นะขายตั้งแต่เช้านะครับยันเย็นยันค่ำทุกวันของจะหมดนะอยู่ตลาดเยาวราชนี่เองฮะเดี๋ยวมี2 เจ้าด้านนี้นะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวคนเยอะมากแม่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูทางนู้นก่อนได้เลยไปถามได้เลยครับผมครับลูกค้าเยอะมากครับปูม้านะครับแล้วก็เป็นปูดำนะแล้วทำไงพอพูดได้ก่อนเลยเดี๋ยวจะต้องแก้เป็นลมนะเข้ามาเข้ามีหอยดองมีกุ้งนะฮะมีหอยแครงดองมีปูใบไม้หรือว่าปูสมัยแล้วก็ปูจืดนะครับปูแป้นนะครับแล้วก็มีกุ้งหวานนะเนี่ยกั้ง3ขีดก็จะขายกันเป็นขีดนะแล้วก็จะราดน้ำปลาลงไปนะนี่ครับราดน้ำปลาเข้าไปแบบนี้ครับยำมีไหมเบอร์4กั้ง3ขีดไข่3ขีดรวมน้ำยำใหญ่ได้ไหมยำยำรวมถุงใหญ่ได้ไหมใหญ่ถุงเล็กถุงได้ไหมหลักปูตัวเดียวอ่ะปูอะไรก็ได้ม้าสามขีดม้าสามม้าสี่ม้าสี่
จะสังเกตจะมีเสียงนกหวีดนะตำรวจจราจรทหารเราก็มาดูนะเนื่องจากตรงนี้รถมันติดนะหน้าจอดูนะใครดูไม่ทันนะเบอร์โทรนะเนื่องจากว่ามีหลายเบอร์นะเดี๋ยววันลาดนะลาดก่อนที่เบอร์นะเดี๋ยวก็จะต่อยาวทางโน้นนะฮะแล้วก็คนที่ได้แล้วจะมาทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวครูแป้นกำลังเทลงไปนะฮะครูแป้นครูตื่นครูมาแล้วครับเป็นครูม้านะครูม้าไผ่นะครูม้าไผ่ล้วนๆเลยเดี๋ยวก็ต้องมาจัดเรียงครับคนที่ชอบเกี่ยวกับของดองนะฮะกั้งดองปูไข่ดองหอยดองโอ้ครับผมนี่ครับว้าวสุดยอดเลยครับกั้งไข่นะกั้งไข่นะแม่ดาให้ผมถ่ายโชว์เพื่อนๆย้อนน้ำลายนะครับลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปนะเวิร์กเลยนะครับการนี้น่าจะหลายตังค์นะเนื่องจากเป็นกั้งไข่นะโอ้อันนี้เป็นมือผมเองนะที่ถ่ายนะครับนะครับนี่ครับน่ากินมากว้าวเอ๊ะตรงนี้ยังไม่เห็นกั้งเลยกั้งยังไม่มาเลยนะน่ากินไหมน่ากินไหมตามนะครับให้เข้าหน่อยนะเท่าไหร่จ๊ะของพี่มาแล้วปูมาแล้วปูก็มากั้งก็มาครับจัดเต็มฮะร้านเจดาโอ้โหนี่อยากกินมากซีฟู้ดคืนแม่เขาไหมถ่ายเสร็จแล้วยังไม่มาไข่ต้มถ่าย
เดี๋ยวป้าเดี๋ยวยังให้กินอ๋อจะกินไหมมันจะใส่ถุงเรียกเอาครับถ้าคิดป้าจะทำใส่จานจะใส่จานดีกว่าได้โชว์เพื่อนๆด้วยในกล้องนะครับเจดานะตัวจริงเสียงจริงนะครับร้านเจดาไข่ดองยมราชนะครับไม่ต้องเยอะแม่เอานิดๆหน่อยๆพอใครไปขมาก็จะแวะมาถ่ายรูปแล้วก็แวะมาหยุดชะงักตรงนี้นะฮะเนื่องจากเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับอเมซิ่งนะครับเนื่องจากประเทศพวกผู้หลงผู้หลังเขาไม่ได้กินอย่างนี้นะเขากินของสุกๆนะมาเจอพี่ไทยเรานะกินทุกรูปแบบนะฮะไม่แพ้คนจีนเลยนะครับคนจีนกินทุกรูปแบบเหมือนกันนะคนไทยเชื้อสายจีนก็ทานได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นแต่คนทั่วไปก็ทานนะของดองของดิบแบบนี้นะลูกค้านี่เขาอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะลูกค้าก็จะมีการใช้มือหยิบนะครับเจ๊พวดเจ๊พวดเลยหาร้านน้ำปลาให้ทำร้านให้ทำไปเลยนี่นี่มีนกนะทำโดยฝีมือแม่ดานะฮะหรือว่าเจดาเยาวราชนั่นเองครับน่าทานมากนะฮะคนที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ทานนะฮะมีน่าจะเป็นผมคนเดียวนะที่จะได้ทานตรงนี้นะต้องขอประทานอภัยนะเนื่องจากเป็นการถ่ายทำแล้วก็แม่ดาไม่ชิมนะเป็นกั้งไข่นะแล้วก็ผู้ไข่ดองนะครับตรงนี้แล้วก็สำหรับคนที่ซื้อกลับบ้านก็จะได้ทานแบบนี้นะฮะเขาก็จะเตรียมให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแล้วก็จะมีหัวหอมมีมะม่วงซอยนะจานนี้ก็น่าจะหลายตังค์นะหน้าร้านตรงนี้เลยครับชิมนะฮะเดี๋ยวเขาจะใส่มะม่วงเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปชิมนะฮะตรงนั้นตรงด้านนู้นนะครับด้านข้างนะให้เพื่อนได้ดูเรื่องน้ำลายครับของคนที่ติดตามชมครับสนิทโยนทวิชแนลครับร้านเจดาเยาวราชครับตั้งไข่ดองผู้ไข่ดองครับสวัสดีครับ